พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนอิ่มอร่อยครบหมู่ด้วยไทยสคูลลันช์มีเด็กไทยจำนวนไม่น้อยที่น้ำหนักน้อยและเตี้ยกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะครับสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อวัยจากการสำรวจพบว่าอาหารกลางวันที่โรงเรียนส่วนใหญ่มีคุณค่าสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของเด็กและไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควรซึ่งปัญหานี้สวทช.ก็ได้เข้ามาช่วยจัดสำรับอาหารกลางวันที่กินแล้วอิ่มคุ้มค่าถูกหลักโภชนาการไว้เสิร์ฟให้นักเรียนแล้วครับสวทช.ร่วมกับสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาไทยสคูลลันช์หรือระบบออนไลน์แนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้โรงเรียนจัดเมนูอาหารได้หลากหลายรวดเร็วและมีสารอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยระบบจะให้ข้อมูลคุณค่าสารอาหารสำคัญและแสดงผลคุณค่าอาหารของเมนูที่เลือกเป็นคะแนนซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ง่ายนอกจากนี้ยังบอกรายการวัตถุดิบและปริมาณที่ต้องจัดซื้อรวมทั้งงบประมาณที่ต้องใช้เพื่อทำอาหารตามเมนูที่เลือกได้ด้วยแถมคนใช้ทั่วไปก็ใช้งานได้ง่ายๆแค่เข้าไปที่ www.sizethailand.org พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000